มาพบกับบทสุดท้ายของจุลชีววิทยาทั่วไปนะคะในหัวข้อเรื่องจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆนะคะทั้งทางดินทางน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำในดินน้ำบนดินทะเลสาบทะเลสาบน้ำเค็มหรือว่าน้ำเค็มหรือน้ำทะเลนั่นเองนะคะรวมถึงการศึกษาจุลินทรีย์ในอากาศด้วยขึ้นอยู่กับว่าจุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยมีการกระจายตัวและก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆอย่างไรนะคะมันขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ว่าชอบปัจจัยไหนในการเจริญเช่นความชื้นอุณหภูมิpH ของสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงสารอาหารที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆด้วยนะคะทำให้การกระจายของกลุ่มของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันนะคะโดยที่ในหัวข้อนี้จะพูดถึงจุลินทรีย์ในกลุ่มหลักๆก็คือแบคทีเรียลาและยีสต์สาหร่ายแล้วก็โปรโตซัวนะคะที่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆสำหรับไวรัสเนี่ยจะไม่ได้กล่าวถึงนะคะเนื่องจากไวรัสเนี่ย อย่างที่ทราบกันนะคะว่าไวรัสเนี่ยมันต้องอาศัยเซลล์เจ้าบ้านหรือโฮสต์ในการเพิ่มจำนวนหรือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปแต่ว่าไวรัสเนี่ยจะขึ้นอยู่กับชนิดของโฮสต์ที่มันอาศัยอยู่นะคะจุลินทรีย์กลุ่มแรกนะคะก็คือแบคทีเรียเรามาดูว่าแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดเนี่ยกลุ่มที่พบเป็นกลุ่มไหนมีการกระจายตัวอย่างไรนะคะเอากลุ่มแรกก่อนเลยแบคทีเรียในดินแบคทีเรียในดินเนี่ยปกติในดินเนี่ยจะมีจุลินทรีย์หลายชนิดนะคะทั้งแบคทีเรียสาหร่ายโปรโตซัวนะคะแต่ว่าแบคทีเรียในดินเนี่ยจัดเป็นจุลินทรีย์ที่พบมากที่สุดในแง่ชนิดแล้วก็ปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงดินเราจะพบแบคทีเรียเยอะที่สุดเลยนะคะแบคทีเรียที่อยู่ในดินเนี่ยมีทั้งกลุ่มที่เป็นออโตโทปแล้วก็เฮเทโรโทปนะคะโดยสามารถแบ่งแบคทีเรียในดินเนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกก็คือแบคทีเรียที่อาศัยอาหารที่มีอยู่แล้วในดินสามารถเจริญได้ในดินทั่วไปนะคะกับกลุ่มที่2ก็คือแบคทีเรียที่ไวต่อสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนมาในดินนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดดินมีการปนเปื้อนจากกรดหรือด่างลงไปอาจจะทำให้จุลินทรีย์บางกลุ่มตายหรืออาจจะทำให้จุลินทรีย์บางกลุ่มเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าอาจมีการปนเปื้อนสารอาหารลงไปทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะใช้สารอินทรีย์แล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะแบคทีเรียที่เราพบมากในดินนะคะมี3กลุ่มหลักๆก็คืออันแรกเป็นกลุ่มซูโดนาดาเลสนะคะอันนี้ก็คือเป็นพวกซูโดโมแนสนะคะที่พบเยอะๆแบบกลุ่มที่2ก็คือพวกยูแบคทีเรียนะคะยูแบคทีเรียเนี่ยกลุ่มที่พบเยอะๆก็คือพวกไรโซเบียมอะโกแบคทีเรียมอะโคโมแบคเตอร์นะคะไมโครพ็อกคัสโคโลนีแบคทีเรียมปาซิลัสแล้วก็พวกคอสติเดียมพวกนี้ก็จัดเป็นกลุ่มที่อยู่ในยูแบคทีเรียนะคะก็คือเป็นแบคทีเรียนั่นเองนะคะกลุ่มที่3นะคะที่เราเจอเยอะๆเลยในดินก็คือพวกแอคทิโนไมซิสแอคทิโนไมซิสก็มีหลายชนิดนะคะมีทั้งสเตปโตไมติสแอคทิโนพาโนสนะคะแล้วก็พวกไมโครแบคทีเรียมด้วยทีนี้จำนวนแบคทีเรียที่เราพบเยอะที่สุดในดินเนี่ยที่บอกว่ามี3กลุ่มเนี่ยนะคะตัวที่พบเยอะที่สุดนะคะก็คือซูโดโมแนสนะคะแล้วก็บาซิลัส2ตัวนี้จะเป็นตัวที่พบมากที่สุดในดินเลยนะคะยกเว้นในดินบางชนิดเช่นในดินเปรี้ยวจัดหรือในดินเค็มนะคะก็จะอาจจะพบกลุ่มอื่นเยอะกว่าได้แต่ว่าถ้าในดินทั่วไปเนี่ย2ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยที่เราพบเยอะที่สุดนะคะกลุ่มที่พบมากที่สุดอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือแอคติโนไมซีดโดยแอคติโนไมซีดเนี่ยจะมีความแตกต่างนะคะตัวเนี้ยเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีลักษณะคล้ายแบคทีเรียแล้วก็ลาผสมอยู่ด้วยกันแต่เนื่องจากว่า
ผนังเซลล์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนเชื้อราผนังเซลล์มันไม่มีไคตินไม่มีเซลลูโลสเหมือนกับรานะคะมันก็เลยถูกจัดว่าเป็นแบคทีเรียแทนแต่ว่าลักษณะการเจริญของมันเนี่ยเราจะพบการเจริญที่มีลักษณะเป็นเส้นใยได้นะคะซึ่งเหมือนที่บอกไปว่ากลุ่มนี้แอคทินโนไมซีดเนี่ยมีทั้งลักษณะที่เป็นแบคทีเรียกับราอยู่ด้วยกันนะคะผนังเซลล์เหมือนแบคทีเรียเนาะแต่ว่ามีการเจริญเป็นเส้นใยคล้ายกับรานะคะแอคทินโนไมซีดกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พบมากในดินเช่นเดียวกันนะคะพบประมาณ10ยกกำลัง5ถึง10ยกกำลัง8เซลล์ต่อดิน1กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนาแน่นของเชื้อในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะมากนะคะบทบาทของแบคทีเรียที่อยู่ในดินที่สำคัญเลยอันแรกเลยคือมันทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของธาตุอาหารในดินไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไนโตรเจนซัลเฟอร์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหลักที่ทำให้ธาตุในธรรมชาติเนี่ยมันเกิดการหมุนเวียนอยู่ในรูปสารประกอบที่ต่างๆกันนะคะแล้วก็หมุนเวียนถูกให้สิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะคะอันที่สองคือแบคทีเรียเนี่ยมันย่อยสารอินทรีย์ในดินนะคะทำให้มันสามารถเพิ่มปริมาณสารอาหารในดินทำให้ดินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นมีความร่วนมีสีดำเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าฮิวมัสในดินนะคะซึ่งถ้าดินมีฮิวมัสเยอะๆแปลว่าดินนั้นเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะบทบาทของแบคทีเรียในดินเนี่ยมันอาจจะก่อโรคทำให้เกิดโรคกับคนสัตว์แล้วก็พืชได้นะคะเนื่องจากมีจุลินทรีย์ก่อโรคที่อยู่ในดินเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะคะกับอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือมันสามารถผลิตสารปฏิชีวนะได้อย่างเช่นพวกแอคทินโนไมซีสเนี่ยนะคะมีหลายชนิดเลยที่มันมีความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะได้ซึ่งสารปฏิชีวนะเราก็ทราบกันดีแล้วว่าเราสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้นะคะอันนี้คือคุณสมบัติหรือบทบาทหลักของแบคทีเรียที่อยู่ในดินนั่นเองนะคะอันที่สองแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำในพื้นดินนะคะน้ำในพื้นดินเนี่ยหมายความรวมถึงตั้งแต่น้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำใต้ดินน้ำไหลต่างๆเช่นน้ำตกหรือว่าน้ำที่ไหลไปบนดินหรือทะเลสาบน้ำจืดที่อยู่บนดินนะคะอันนี้รวมทั้งหมดเนาะของคำว่าน้ำในพื้นดินนะคะซึ่งน้ำในพื้นดินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์กับแบคทีเรียในดินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันมีการไหลหรือการช้าอยู่บนผิวหน้าดินนะคะเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่พบเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันกับแบคทีเรียที่อยู่ในดินเลยนะคะแต่ทีนี้น้ำในแต่ละที่เนี่ยก็จะพบกลุ่มของแบคทีเรียที่เฉพาะเนี่ยต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นน้ำใต้ดินเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่น้อยเนื่องจากว่าจากน้ำบนดินแล้วมันค่อยๆซึมผ่านลงไปอยู่ใต้ดินนะคะมันก็เหมือนถูกชั้นดินหรือชั้นหินเนี่ยกรองแบคทีเรียออกไปแล้วบางส่วนรวมทั้งน้ำใต้ดินเนี่ยมันเป็นการชะชั้นดินลงมานะคะมันมีสารอาหารอยู่มากก็จริงแต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมีอยู่น้อยเพราะมันถูกกรองออกไปตามลำดับชั้นของดินนะคะดังนั้นเนี่ยพอไปถึงน้ำใต้ดินแล้วสิ่งที่เราพบนะคะส่วนใหญ่แบคทีเรียที่เราพบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแบคทีเรียลูกท่อนที่เป็นแกมลบแล้วก็ไม่สร้างสะพอนะคะกลุ่มที่พบก็คือพวกอะโคโมแบคเตอร์หรือฟาวโวแบคทีเรียมนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เราพบก็คือเป็นแกมบวกลูกท่อนเช่นพวกไมโครคอคัสไซโตฟาก้าและพวกนอร์คาเดียนะคะก็คือเป็นแกมบวกแล้วก็เป็นพวกที่เป็นแกมบวกลูกท่อนด้วยนะคะถ้าลึกกว่านั้นถ้าลึกกว่าน้ำใต้ดินของเรานะคะไปถึงน้ำใต้ดินของหินชั้นน้ำมันอันนี้มันลึกลงไปอีกนะคะอยู่ใต้ชั้นของหินน้ำมันชั้นนี้มันอยู่ลึกมากทำให้พบแบคทีเรียได้น้อยนะคะแต่ว่าจะพบกลุ่มนึงที่พิเศษขึ้นมาก็คือพวกดีซันโฟวิบิโอฟาลิคัสนะคะตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารพวกไฮโดรคาร์บอนได้
พอไปอยู่ใต้ดินของชั้นหินน้ำมันเนาะหินน้ำมันมันก็คือจะมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหรือน้ำมันเราอยู่น้ำมันดิบเราอยู่นี่เองมันก็จะพบกลุ่มนี้เยอะเพราะว่ากลุ่มนี้มันย่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนใช้ไฮโดรคาร์บอนเป็นอาหารได้นะคะมันเลยสามารถเจริญอยู่ได้สำหรับน้ำไหลน้ำในลำธารนะคะมีสารอาหารอยู่ต่ำเนื่องจากมันไม่เกิดการสะสมทับถมนะคะมันก็เกิดการไหลแล้วก็เป็นน้ำใสแบบนี้นะคะจะพบพวกยูแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นน้ำซับหรือน้ำพุต่างๆนะคะมักพบแบคทีเรียที่เจริญเนื่องจากมีสารอาหารปนลงไปยกตัวอย่างเช่นถ้าพบธาตุเหล็กปนลงไปนะคะในน้ำพุหรือในอะไรแบบเนี้ยจะพบแบคทีเรียในกลุ่มที่เป็นกาลิเนลล่านะคะแล้วก็เลปโททริกนะคะคลีโนทริกนะคะจะพบกลุ่มนี้นะคะ3ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพบน้ำพุไหนที่มีธาตุกรรมฐานปนอยู่เนี่ยเราจะพบแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งที่เป็นแบคทีเรียซัลเฟอร์นะคะก็คือพวกเลปโททริกนั่นเองนะคะอย่างเลปโททริกตัวเนี้ยเป็นเลปโททริกเทอร์มาลิสนะคะซึ่งสามารถใช้สารประกอบซัลเฟอร์ได้แล้วก็ยังสามารถทนความร้อนได้เป็นแบคทีเรียที่ชอบร้อนทนร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำพุร้อนอันไหนมีกรรมฐานด้วยมักจะเจอเลปโททริกเทอร์มาลิสตัวนี้นะคะเสมอเลยนะคะสำหรับอีกอันนึงพวกน้ำในแม่น้ำนะคะน้ำในแม่น้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมีแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาจากของเสียที่ตกลงไปในน้ำนะคะขึ้นอยู่กับว่าแม่น้ำนั้นเนี่ยรับเอาของเสียจากไหนมานะคะของเสียจากการปล่อยจากครัวเรือนหรือการปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีธาตุอาหารแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าแบคทีเรียที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนี่ยก็คือแบคทีเรียในลำไส้หรือเรียกว่าพวกโคลิฟอร์มแบคทีเรียนะคะเพราะว่าถ้าพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียหรือว่าแซลโมเนลล่านะคะสองตัวนี้มันแปลว่าน้ำเนี่ยถูกปนเปื้อนมาด้วยอุจจาระนั่นเองนะคะถ้าเป็นน้ำในทะเลสาบนะคะส่วนใหญ่ก็พบพวกยูแบคทีเรียรองลงมาก็เป็นพวกซูโดโมแนสแล้วก็แอคติโนไมซีดจะเห็นว่าที่พูดมา3กลุ่มเนี้ยยูแบคทีเรียซูโดโมแนสแล้วก็แอคติโนไมซีดเนี่ยเป็น3กลุ่มเดียวกับที่พบในดินเลยเพราะฉะนั้นแบคทีเรียในดินกับแบคทีเรียของน้ำในพื้นดินเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันมีแค่บางที่ที่พบจุลินทรีย์เฉพาะเช่นน้ำพุร้อนมีกรรมฐานแบบนี้นะคะก็เจอเลปโททริกเป็นต้นนะคะแบคทีเรียพวกเคโมออโตโทปนะคะก็จะเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่มีความสำคัญในทะเลสาบนะคะเช่นพวกไนโตโซโมแนสไนโตแบคเตอร์นะคะไตรโอบาซิลัสนะคะแล้วก็แบคทีเรียเหล็กแบคทีเรียเหล็กนี่ก็คือแบคทีเรียที่สามารถใช้เฟอร์ลัสเป็นสารอาหารได้นั่นเองนะคะกับอีกกลุ่มนึงที่มักเจอในทะเลสาบก็คือเป็นพวกฟอโตออโตโทปพวกนี้ก็จะมีลงควัตถุที่สามารถใช้แสงได้นะคะเช่นพวก purple bacteria หรือ green bacteria green purple bacteria แบบนี้นะคะแบคทีเรียในทะเลสาบนะคะอีกกลุ่มนึงที่เรามักจะพบก็คือมันจะเป็นกลุ่มที่มีช่องอากาศในตัวนะคะทำให้ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้นะคะเราเรียกว่าแก๊สแวคิโอนะคะแล้วก็มักพบแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้แล้วก็มีระยางยืดนะคะในน้ำในทะเลสาบนะคะเนื่องจากมันไม่เหมือนน้ำไหลนะคะมันไม่เหมือนน้ำพุมันไม่เหมือนน้ำในแม่น้ำที่เป็นน้ำไหลนะคะเนื่องจากน้ำในทะเลสาบเนี่ยมันอยู่นิ่งเนาะมันอยู่นิ่งนะคะมันไม่มีการไหลแล้วก็พาสารอื่นลงมาในน้ำมากนักเหมือนพวกน้ำไหลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มจุลินทรีย์ที่พบเนี่ยมันก็เลยจะค่อนข้างแตกต่างออกไปก็จำไว้ว่าน้ำในทะเลสาบนะคะพบพวกใช้แสงเป็นแหล่งอาหารได้นะเป็นแหล่งพลังงานได้นะคะแล้วก็พบพวกแบคทีเรียที่มีช่องอากาศช่วยในการลอยตัวกับแบคทีเรียที่มันสามารถสังเคราะห์แสงแล้วก็ตัวมันเองมีระยางยืดนะคะเพราะว่าไอตัวระยางยืดเนี่ยมันจะทำให้ตัวของแบคทีเรียเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าเกาะกลุ่มกันนะคะแล้วก็ทำให้มันสามารถลอยอยู่บนน้ำได้เพราะว่ามันต้องการแสงเนาะเป็นแหล่งพลังงานนะคะเช่นพวกโลโดไมโครเบียมนะคะอันนี้เป็นรูปของโลโดไมโครเบียมนะคะ
ตู้ข้างๆนี้เนาะจะเห็นว่ามันจะมีสายระยางยืดออกมานะคะจากตัวเซลล์นะคะแบบนี้นะคะทำให้มันสามารถเกาะกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนเนาะแล้วก็ทำให้มันลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้นั่นเองเมื่อกี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดเนาะมาถึงทะเลสาบน้ำเค็มนะคะทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่บนภาคพื้นดินเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงเกลือสูงในที่นี้เนี่ยหมายความว่ามีความเข้มข้นของเกลือสูงมากกว่าน้ำทะเลอีกนะคะซึ่งความเข้มข้นของเกลือที่พบตามทะเลสาบน้ำเกลือพวกนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-20-30% ขึ้นไปนะคะในขณะที่ถ้าเป็นทะเลเนาะเป็นทะเลปกติเนี่ยความเค็มของเกลือมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.5-4% นะคะก็จะไม่เยอะมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่เจอในทะเลสาบน้ำเค็มเนี่ยมันมักจะเป็นพวกที่ชอบเกลือกับพวกที่ทนเกลือได้นะคะซึ่งถ้ามันเป็นกลุ่มอื่นเนาะมันมักจะอยู่ไม่ได้นะคะในทะเลสาบน้ำเค็มเนื่องจากความข้นเกลือมันสูงมากนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เราพบในทะเลสาบน้ำเค็มก็คือพวกเอ็กซ์ทีมฮาโลไฟนะคะเอ็กซ์ทีมฮาโลไฟเอ็กซ์ทีมฮาโลไฟเนี่ยเป็นพวกที่ชอบความเข้มข้นเกลือสูงมากๆความข้นเกลือสูงประมาณ 20-30% นะคะเช่นกลุ่มที่เป็นฮาโลแบคทีเรียมนะคะฮาโลแบคทีเรียมที่พบในทะเลสาบเดซี่เดซี่เนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีชื่อเสียงมากนะคะอาจจะเคยเห็นนักศึกษาอาจจะเคยเห็นรูปตามอินเทอร์เน็ตบ้างว่ามีคนลงไปนอนลอยตัวอยู่บนทะเลสาบได้เนื่องจากความเข้มข้นของน้ำเกลือเนี่ยมันสูงมากมันเลยทำให้เราสามารถลงไปนอนลอยอยู่ในนั้นได้นะคะทีนี้ตัวที่พบนะคะฮาโลแบคทีเรียมที่พบในเดซี่เนี่ยมี2ตัวที่พบเยอะมากก็คือไมโครคอคัสเมลเล่นะคะแล้วก็ซาซินาลิสโทลาริสนะคะตัวนี้เป็นไมโครคอคคัสนะคะตัวนี้นะคะเป็นไมโครคอคคัสนะคะถ้าเป็นซาซีน่าจะเป็นตัวนี้นะคะเวลาย้อมเนี่ยจะเห็นเป็นซาซีน่าก็คือเป็นก้อนๆแบบนี้เนาะ2ชั้นนะคะ2ชั้นจริงๆมันเป็น8เซลล์เนาะเป็น4เป็น4ซ้อนกันอยู่2ชั้นนะคะอ่ะ2ตัวเนี้ยเป็นฮาโลแบคทีเรียมเนาะ2ตัวเนี้ยมีความพิเศษนะคะเนื่องจากว่าฮาโลแบคทีเรียมเนี่ยมันมีความสามารถในการสร้างเม็ดสีสีแดงเม็ดสีสีแดงนะคะทีนี้เวลาเราไปเจอทะเลสาบแบบเนี้ยเวลาเกลือมันตกตะกอนความข้นสูงๆที่ริมทะเลสาบนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีสีแดงเกิดขึ้นแบบในภาพนี้นะคะสีแดงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากตัวฮาโลแบคทีเรียมนั่นเองเนื่องจากตัวมันเองนะคะเวลาเจริญมันสร้างโลหะวัตถุได้ลงเขาวัตถุสีแดงนะคะพอมันอยู่กันเยอะๆมันก็เลยทำให้น้ำเกลือน้ำทะเลสาบมันกลายเป็นสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มันพิเศษเนาะมันอยู่ความข้นเกลือสูงมากชอบเกลือเป็นเอ็กซ์ตรีมฮาโลไฟล์นอกจากมันอยู่ในที่ความข้นเกลือสูงได้แล้วตัวมันเองนะคะมันยังสร้างลงเขาวัตถุสีแดงทำให้น้ำเกลือหรือน้ำทะเลในทะเลสาบเราเนี่ยกลายเป็นสีแดงนั่นเองอันถัดมานะคะเป็นแบคทีเรียในน้ำเค็มหรือแบคทีเรียในน้ำทะเลนั่นเองนะคะเมื่อกี้ทะเลสาบน้ำเค็มเนาะเป็นทะเลสาบที่อยู่บนพื้นดินความเข้มข้นของเกลือเนี่ยจะสูงมากแต่อันเนี้ยกลุ่มเนี้ยนะคะเป็นแบคทีเรียน้ำเค็มก็คือแบคทีเรียในทะเลนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เป็นพวกชอบเกลือนะคะอย่างที่บอกไปว่าความเข้มข้นของน้ำทะเลเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของเกลือเนี่ยไม่เท่ากับทะเลสาบน้ำเค็มนะคะไม่เท่ากับทะเลสาบน้ำเค็มความเข้มข้นของเกลือเนี่ยอยู่ระหว่าง 2.5-4% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นมันต่ำเนาะความเข้มข้นมันต่ำเนาะไม่เหมือนกับทะเลสาบเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ความเข้มข้นสูงมากนะคะเราไปนอนลอยได้เลยแต่อันเนี้ยความเข้มข้นต่ำประมาณ 2.5-4%พวกที่อยู่ในทะเลพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกชอบเกลือหรือเราเรียกว่าฮาโลฟิลิกนะคะแบคทีเรียกลุ่มนี้จะไม่สามารถเจริญหรือเจริญได้เล็กน้อยในน้ำจืดเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในน้ำเค็มเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเคลื่อนที่โดยใช้แฟคโจล่าได้นะคะเป็นแฟคคาเททีฟแอนแอโร
ส่วนใหญ่สามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิปานกลาง 18-22 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดที่มันสามารถเจริญได้เนี่ยมักสูงกว่านี้ประมาณ 3-4 องศาเท่านั้นเองในขณะที่เชื้อที่ชอบอุณหภูมิต่ำเนี่ยมีจำนวนมากกว่านะคะเชื้อที่ชอบอุณหภูมิต่ำเนี่ยส่วนใหญ่เนาะมันสามารถเจริญได้ดีที่ 0-4 องศานะคะพวกนี้เราเรียกว่าไซโคไฟล์ไซโคไฟล์นะคะชอบอุณหภูมิต่ำทะเลนะคะในท้องทะเลเนี่ยเป็นจุดสำคัญของการกระจายของพวกแบคทีเรียเรืองแสงแบคทีเรียเรืองแสงเนี่ยเราเรียกว่าลูมินัสแบคทีเรียลูมินัสแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียเหล่านี้สามารถเปลี่ยนพลังงานสารเคมีให้อยู่ในรูปของพลังงานได้จึงทำให้เกิดการเรืองแสงสีเขียวหรือสีน้ำเงินออกมาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกโฟโตแบคทีเรียแล้วก็วีบีโอนะคะสองตัวนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะสามารถเรืองแสงออกมาได้เนาะมีสารเรืองแสงในตัวมันเองนะคะอย่างเช่นโฟโตแบคทีเรียเนี่ยก็จะเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปนี้เป็นรูปนี้นะคะถ้าเป็นวีบีโอเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้อันนี้เป็นอันแรกเป็นสีน้ำเงินนะคะมันเป็นสีน้ำเงินเขียวเนาะแต่อันที่สองเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะอันแรกเป็นโฟโตแบคทีเรียอันที่สองเป็นวีบีโอนะคะอันนี้เป็นโฟโตแบคทีเรียอันนี้เป็นวีบีโอนะคะด้วยความที่ว่าจุลินทรีย์2ตัวนี้มันสามารถเรืองแสงออกมาได้เนาะเวลามันไปอยู่ในท้องทะเลเราก็จะเห็นทะเลเนี่ยเรืองแสงแบบภาพทางด้านซ้ายนะคะจริงๆเนี่ยทะเลมันไม่ได้เรืองแสงด้วยตัวมันเองแต่มันเรืองแสงที่เกิดจากแบคทีเรียในน้ำทะเลเนี่ยมันเรืองแสงได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยแบคทีเรียเรืองแสงเนี่ยมันสามารถอยู่อิสระได้ในน้ำทะเลแล้วนะคะมันยังอาศัยอยู่กับโครงสร้างของเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างเรืองแสงนะคะของพวกปลาหมึกหรือว่าปลามีกระดูกสันหลังบางชนิดนะคะอย่างตัวอย่างทางด้านขวานะคะแบบนี้นะคะสีที่เราเห็นเนาะที่มันเรืองแสงออกมานะคะเป็นการเรืองแสงจากจุลินทรีย์นั่นเองจุลินทรีย์เนี่ยมันไปอาศัยอยู่ในโครงสร้างพวกนี้นะคะทำให้โครงสร้างพวกนี้มันเรืองแสงออกมาได้ถ้าเราเอาโครงสร้างของพวกปลาหมึกพวกนี้นะคะไปส่องภายใต้กล้องเราก็จะเห็นแบคทีเรียของเรานั่นเองนะคะตัวมันเองไม่ได้เรืองแสงด้วยตัวเองเนาะแต่มันมีโครงสร้างที่ทำให้จุลินทรีย์เข้าไปอยู่แล้วตัวจุลินทรีย์เนี่ยเรืองแสงนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นกลุ่มที่เป็นปลาหมึกแบบนี้กับกลุ่มที่เป็นปลาที่มีกระดูกสันหลังนะคะการอยู่แบบนี้ระหว่างจุลินทรีย์เรืองแสงกับปลาหมึกหรือว่าปลานะคะเป็นการอยู่อาศัยแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะอันถัดมาเป็นแบคทีเรียในอากาศนะคะปกติแล้วจุลินทรีย์เนี่ยมันจะอาศัยอยู่ในฝุ่นหรือในละอองน้ำในอากาศนะคะมันไม่ได้อยู่อิสระเนาะมันต้องหาที่เกาะมันถึงสามารถล่องลอยอยู่ได้นะคะสำหรับแบคทีเรียนะคะแต่ถ้าเป็นพวกสปอร์ของแบคทีเรียหรือสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันอาจจะล่องลอยอิสระได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวเซลล์เนาะมันจะอาศัยอยู่ในอนุภาคที่เป็นฝุ่นหรือว่าเป็นพวกละอองน้ำในอากาศนะคะโดยทั่วไปเนี่ยแบคทีเรียในอากาศเนี่ยมันไม่สามารถเจริญได้มันไม่สามารถเจริญเติบโตหรือว่าเพิ่มจำนวนในอากาศได้นะคะแต่ว่ามันสามารถทนแล้วก็มีชีวิตอยู่รอดได้ถ้าเกิดฝุ่นละอองหรืออนุภาคนั้นไปตกในที่ที่มีสารอาหารจุลินทรีย์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็สามารถกลับมาเจริญได้นะคะแต่ว่าถ้ามันล่องลอยอยู่กับอนุภาคหรือฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยมันไม่เจริญนะคะแบคทีเรียในอากาศเนี่ยเราจะพบกลุ่มที่เป็นแกมบวกมากกว่าแกมลบนะคะเป็นแกมบวกมากกว่าแกมลบแกมบวกนะคะที่พบเนี่ยก็มีทั้งหลอดแล้วก็คอกคายนะคะกลุ่มที่พบเยอะๆก็คือไมโครคอกคัสเอสออเรียสเอสอีพีเรียมิดิสนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นบาซิลัสเนื่องจากบาซิลัสเนี่ยมันเป็นท่อนแล้วก็ยังสร้างสปอร์ได้ด้วยนะคะการแพร่กระจายของแบคทีเรียในอากาศนะคะถ้าคิดเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแกมบวกที่เป็นรูปแท่งนะคะพบประมาณ 20% ถ้าแกมลบที่เป็นรูปแท่งเนี่ยประมาณ 5% นะคะถ้าเป็นแบคทีเรียที่มีเอนโดสปอร์หรือสร้างสปอร์ได้เนี่ยพบเยอะขึ้นมาอีกประมาณ 35% นะคะแล้วก็อันสุดท้าย
แกมบวกคอกคายนะคะอันนี้พบเยอะสุดเลย 40% นะคะแกมบวกคอกคายก็คือพวกไมโครคอกคัสนั่นเองนะคะเอสออเรียสนะคะพวกนี้จะเป็นแกมบวกคอกคายนะคะอย่างไมโครคอกคัสถ้าเรามาเลี้ยงในอาหารนะคะเราก็จะเห็นสีเหลืองมะนาวแบบภาพทางด้านซ้ายนะคะถ้าเป็นพวกเอสออเรียสนะคะเลี้ยงบนอาหารบัตอาก้าก็จะมีโคโลนีที่เป็นสีครีมครีมขาวนะคะกลมๆแบบนี้เหมือนรูปตรงกลางนะคะแล้วก็บาซิลัสเนี่ยจะเป็นรูปท่อนแกมบวกเหมือนรูปริมนะคะรูปริมด้านขวานะคะอันนั้นเป็นแบคทีเรียที่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเรามาดูลาและยีสต์กันบ้างนะคะลาและยีสต์เนี่ยเริ่มจากลาในดินก่อนเลยลาในดินเนี่ยที่พบนะคะทั่วไปส่วนใหญ่พบเชื้อราหลายกลุ่มมากเลยทั้งพวกไฟโคไมซีสแอสโคไมซีสเบซิดิโอไมซีสแล้วก็พวกฟังจายอิมเพอร์เฟคไทนะคะซึ่งลาเนี่ยมีบทบาทเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินมากที่สุดเนื่องจากลาเนี่ยมันเป็นตัวย่อยสลายเนาะเป็นผู้ย่อยสลายในธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีกิ่งไม้ใบไม้ที่อยู่บนดินเนี่ยมักจะโดนเชื้อราย่อยแล้วก็ปล่อยเป็นสารอาหารเนาะเป็นธาตุอาหารลงไปในดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของมันเนี่ยมันเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดินได้มากที่สุดเลยนะคะลาในกลุ่มที่เจอเยอะๆนะคะก็คือพวกฟังจายอิมเพอร์เฟคทายพวกนี้นะคะตัวที่พบบ่อยๆเช่นโบไททิสอัลเทอร์นาเลียคาโดสปอเรียมแล้วก็ฟูซาเรียมนะคะถ้ายีสต์ในดินเนี่ยจะพบในปริมาณน้อยนะคะเมื่อเทียบกับแบคทีเรียและลาเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ในดินเนาะถ้าเทียบกันในเรื่องของปริมาณนะคะแบคทีเรียเยอะสุดรองลงมาเป็นลารองลงมาก็เป็นยีสต์นะคะเนื่องจากยีสต์เนี่ยพบน้อยนะคะเมื่อเทียบกับ2กลุ่มนั้นเนื่องจากว่ายีสต์เนี่ยมันต้องการสารอาหารจำเพาะในการเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเจริญได้บางที่ที่มีสารอาหารที่มันสามารถนำไปใช้ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรมันเลยน้อยกว่านะคะยีสต์ที่มักแยกได้จากดินก็คือพวกแคนดิดาคริปโตคอคคัสเฮนเซนูลานะคะเรามาดูนะคะตัวที่เราพบเยอะๆก็คือคาโดสปอเรียมอัลเทอร์นาเลียแล้วก็ฟูซาเรียม3อันนี้เนาะถ้าเราเอามาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อโคโลนีมักมีสีดำแล้วก็สีเขียวเกือบดำนะคะอันนี้เป็นตัวที่พบเยอะจากในดินนะคะมาถึงลาของน้ำในพื้นดินนะคะลาของน้ำในพื้นดินเนี่ยถ้าเกิดน้ำใต้ดินที่สะอาดเนี่ยมันแทบจะไม่เจอเชื้อราอยู่เลยนะคะเพราะว่าน้ำใต้ดินเนาะมันสะอาดแล้วก็ตัวราเองนะคะมันเจริญแบบใช้อากาศเนาะพอมันไปอยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็เลยเจริญไม่ค่อยได้มันก็เลยไม่พบเชื้อราอยู่เลยนะคะอยู่ได้บ้างแต่น้อยเฉพาะในน้ำที่มีอาหารเพียงพอนะคะพวกลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจริญในน้ำตื้นหรือน้ำผิวดินนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปมันเจริญแบบใช้อากาศเนาะถ้าในดินลึกมากๆอากาศก็จะน้อยนะคะลาก็จะพบน้อยลงนะคะน้ำผิวดินตัวที่พบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกแซปโคไมซีดนะคะนอกจากนี้ยังพบพวกไฟโคไมซีดนะคะเป็นปรสิตกับสาหร่ายแล้วก็สัตว์ขนาดเล็กในน้ำได้ด้วยนะคะเช่นพวกไคลทิเดียเลสนะคะตัวนี้นะคะเป็นลาน้ำชั้นต่ำเนาะมันมีแฟกเจอร่านะคะก็อันนี้เป็นรูปนะคะเอามาให้ดูว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่พบว่าเป็นปรสิตกับสาหร่ายแล้วก็สัตว์น้ำได้นะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเชื้อรานะคะในกลุ่มไฟโคไมซีนอกจากนี้เนี่ยยังพบยีสต์ในพื้นที่ที่มีน้ำไหลได้นะคะส่วนใหญ่ยีสต์ที่พบในน้ำก็พวกแอสโคไมซีดแล้วก็ลาในกลุ่มที่เป็นฟังจายอิมเพอร์เฟคไทเช่นเดียวกันนะคะถ้าพวกไฟโคไมซีดแล้วอยู่ในน้ำนะคะก็จะเห็นเหมือนรูปทางด้านขวานะคะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมี
อับสปอร์แบบนี้แล้วก็มีสปอร์อยู่ข้างในนะคะพวกนี้เป็นปรสิตนะคะเป็นปรสิตกลุ่มถัดมาคือลาในทะเลสาบน้ำเค็มนะคะในทะเลสาบเนี่ยพบพวกไฟโคไมซิตเยอะที่สุดนะคะยังพบตัวเดิมเนาะตัวเมื่อกี้ไคไทเดียเลสนะคะตัวนี้นะคะกับตัวอีกตัวนึงที่พบนะคะก็คือซาโพเลจินาเลสนะคะตัวนี้ซาโพเลจินาเลสนะคะอันนี้คือยังคงพบไฟโคไมซิตเยอะที่สุดนะคะในทะเลสาบน้ำเค็มเช่นเดียวกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าในทะเลสาบเนี่ยมันจะแตกต่างจากน้ำในดินเมื่อกี้นะคะเนื่องจากน้ำในดินเนี่ยมันมีการไหลมีการเคลื่อนที่เนาะหรือว่าถ้าเป็นน้ำใต้ดินก็ถูกกรองไปแล้วเจอจุลินทรีย์น้อยแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลาในทะเลสาบน้ำเค็มเนี่ยส่วนใหญ่เนาะมันจะมีกลุ่มนึงนะคะที่แตกต่างออกไปเนื่องจากในทะเลสาบเนี่ยมันก็จะมีพวกพืชน้ำหรือต้นไม้ที่อยู่รอบๆนะคะแล้วก็มีสัตว์ที่ต่างออกไปจากน้ำไหลเมื่อกี้นะคะจากน้ำจืดปกตินะคะเชื้อราในทะเลสาบที่เราพบเนี่ยก็จะต่างออกไปด้วยนะคะ พบพวกไฟโคไมซีที่จำเพาะต่อสาหร่ายแล้วก็สัตว์บางชนิดนะคะเช่นนี่นะคะเอ็กโทเจล่าตัวนี้นะคะพวกนี้ทำลายไดอะตอมได้ตัวมันเองเนี่ยเป็นไฟโคไมซีดเนาะแต่ว่ามันสามารถทำลายพวกไดอะตอมได้นะคะรูปทางขวาด้านบนเนาะรูปทางขวาด้านบนนะคะยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะคือตัวมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินไดอะตอมเข้าไปนะคะไดอะตอมไปอยู่ในตัวมันอันเนี้ยคือตัวมันจะเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะตัวมันจะเป็นแท่งๆตัวมันจะเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะแต่พบว่ามันทำลายไดอะตอมเข้าทำลายไดอะตอมได้ไดอะตอมเนี่ยก็จะเป็นเม็ดกลมๆเม็ดกลมๆนะคะเม็ดกลมๆพบอีกตัวนึงที่เป็นซูโอฟากัสนะคะซูโอฟากัสเนี่ยกินโรติเฟอร์เป็นอาหารได้ซูโอฟากัสเนี่ยก็เป็นเชื้อรานะคะแต่ว่ามันกินโรติเฟอร์เนาะโรติเฟอร์เนี่ยก็เป็นโปรโตซัวนะคะรูปด้านล่างนะคะเป็นซูโอฟากัสอันนี้คือเส้นใยของมันนะคะเส้นใยของเชื้อราเส้นใยของเชื้อรานะคะเส้นใยของเชื้อราเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถจับโรติเฟอร์นะคะแล้วก็แทงเส้นใยเข้าไปเพื่อกินโรติเฟอร์เป็นอาหารนะคะตัวเนี้ยมันเป็นการอยู่อาศัยการแบบผู้ล่ากับเหยื่อโรติเฟอร์เป็นเหยื่อให้เชื้อรานั่นเองนะคะอันนี้ซูโอฟากัสนะคะซูโอฟากัสนอกจากนี้นะคะในทะเลสาบน้ำเค็มยังพบพวกแอคติโนไมซีดแล้วก็ฟังจายอิมเพอร์เฟคไทเหมือนกับน้ำในพื้นดินเมื่อกี้เลยนะคะเหมือนกันส่วนยีสต์เนี่ยมักพบในทะเลสาบที่มีน้ำสกปรกเหมือนอย่างที่บอกไปว่ายีสต์เนี่ยต้องการสารอาหารจำเพาะนะคะทำให้มันต้องมีสารอาหารเยอะประมาณหนึ่งมันถึงจะสามารถเจริญได้นะคะมาถึงลาในน้ำเค็มนะคะลาในน้ำเค็มเนี่ยหรือในน้ำทะเลนั่นเองพบลาได้ทุกคลาสเลยนะคะลาบางชนิดเจริญได้ในน้ำเค็มเท่านั้นพวกนี้จัดว่าเป็นพวกชอบเค็มเนาะเป็นฮาโลฟิลิกโมนะคะฮาโลฟิลิกโมก็คือเป็นลาที่ชอบความเค็มนั่นเองสกุลลาที่น่าสนใจนะคะในน้ำเค็มได้แก่พวกลาบิลินทูล่านะคะลาบิลินทูล่าเนี่ยเป็นปรสิตที่เจริญในพืชสาหร่ายแล้วก็รากของพืชได้อันนี้พบในน้ำเค็มเท่านั้นนะคะลาบิลินนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบพวกไฟโคไมซีดที่เป็นปรสิตเหมือนที่พบในน้ำจืดเลยตัวนี้อีกแล้วนะคะตัวนี้อีกแล้วเหมือนรูปแรกเลยนะคะแล้วก็กลุ่มนี้นะคะสองตัวนี้เจอหมดเลยเนาะทั้งในน้ำในพื้นดินทั้งทะเลสาบน้ำเค็มแล้วก็ในน้ำเค็มนะคะเป็นไฟโคไมซีดที่เป็นปรสิตนะคะ
นอกจากนี้ยังพบยีสต์ในน้ำเค็มได้ด้วยเช่นพวกยีสต์ทนเกลือนะคะยีสต์น้ำเค็มที่แท้จริงนะคะก็คือมีอยู่2ตัวนะคะ2ตัวนี้แมชชานิโควานะคะแมชชานิโควาซอเบลลีไอนะคะกับคริสซี่ไอนะคะ2ตัวนี้เนาะจีนัสเดียวกันคนละสปีชีส์นะคะแต่2ตัวนี้พบในน้ำเค็มเท่านั้นเขาถือว่าเป็นยีสต์น้ำเค็มที่แท้จริงที่อื่นไม่พบเลยนะคะ2ตัวนี้พบในน้ำทะเลเท่านั้นนะคะอันนี้จะเอารูปมาให้ดูหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นแอสคัสมันเนาะก็จะมีแอสโคสปอร์อยู่ข้างในนะคะอันนี้เป็นเซลล์อันนี้เป็นเซลล์นะคะก็จะผนังหนาหน่อยเนาะมันอยู่ในน้ำทะเลนะคะต่อมาเป็นลาในอากาศนะคะลาในอากาศเนี่ยก็คล้ายๆกับแบกปกติอยู่ไม่ได้อยู่ล่องลอยไม่ได้นะคะไม่สามารถเจริญได้มักจะอาศัยอยู่กับอนุภาคที่อยู่ในอากาศก็คือพวกฝุ่นละอองนั่นเองแต่ว่าตัวลาเนี่ยเนื่องจากมันตัวมันเองนะคะสามารถสร้างสปอร์ได้ก็เลยพบสปอร์ของลาเนี่ยสามารถล่องลอยในอากาศได้นะคะสปอร์ของลาส่วนใหญ่เนี่ยพบได้ภายนอกอาคารมากกว่าภายในอาคารนะคะตัวที่เจอเยอะๆเลยเชื้อราที่เจอเยอะๆเลยในอากาศนะคะก็คือคาร์โดสปอเรียมนะคะคาร์โดสปอเรียมเนี่ยพบประมาณ 80% เลยนะคะ 80% เลยนะคะคาร์โดสปอเรียมเวลามาเลี้ยงก็จะเป็นโคโลนีสีดำแบบนี้นะคะโคโลนีสีดำตัวที่พบรองลงมาก็คืออัลเทอร์นาเลียแล้วก็เพนิซิลเลียมนะคะ2ตัวนี้พบ5%กับ 2%ตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เจอเยอะเลยที่สุดเลยในอากาศคือคาร์โดสปอเรียมคาร์โดสปอเรียมนั่นเองยีสต์พบส่วนน้อยนะคะพบส่วนน้อยแล้วก็เชื้อราที่เราพบในอากาศเนี่ยทั้งคาร์โดสปอเรียมอัลเทอร์นาเลียแล้วก็เพนิซิลเลียม3ตัวเนี้ยโคโลนีนะคะมันมักจะเป็นสีดำมีสปอร์สีดำเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นผนังที่มีราขึ้นสีดำหรือว่าตู้เย็นที่มีราขึ้นสีดำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น3ตัวนี้นะคะคาร์โดสปอเรียมอัลเทอร์นาเลียนะคะหรือว่าเพนิซิลเลียมนะคะอย่างคาร์โดสปอเรียมเนี่ยพิเศษสุดเลยเพราะว่ามันเจอเยอะสุดแล้วมันก็โตในอุณหภูมิตู้เย็นได้เพราะฉะนั้นราที่เจอในตู้เย็นเยอะๆเนี่ยเวลามันขึ้นตามขอบตู้เย็นขอบยางตู้เย็นก็จะเป็นคาร์โดสปอเรียมนั่นเองมาถึงจุลินทรีย์กลุ่มถัดไปนะคะก็คือสาหร่ายสาหร่ายเนี่ย อย่างที่รู้กันนะคะว่าสาหร่ายเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดแตกต่างกันมากมีทั้งที่เป็นไมโครแอลจีขนาดเล็กนะคะแล้วก็แมคโครแอลจีที่เป็นสาหร่ายขนาดใหญ่เนาะหรือบางครั้งอาจจะจัดเป็นพืชด้วยซ้ำนะคะสาหร่ายเนี่ยปกติแล้วมันต้องเจริญในสภาวะที่มีความชื้นเนาะถ้ามันไม่มีความชื้นมันอยู่ไม่ได้นะคะมันเจริญได้ดีที่สุดในน้ำนะคะแต่ว่าที่ที่มีความชื้นที่อื่นอย่างเช่นดินหรือว่าผิวหน้าดินที่มีความชื้นหน่อยนะคะมันก็สามารถเจริญได้หรือว่าบนต้นไม้ที่มีความชื้นเยอะๆก็สามารถเจริญได้นะคะถ้าที่มีความชื้นน้อยๆเนี่ยสาหร่ายบางกลุ่มจะสามารถเจริญอยู่ในสภาพที่เป็นสปอร์ได้ทำให้ทนต่อสภาวะแห้งแล้งได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เลยก็คือต้องอาศัยความชื้นในการเจริญนะคะถ้าที่ไหนความชื้นมากสาหร่ายก็จะเจริญได้ดีนะคะทีนี้สภาวะแวดล้อมแรกเลยที่เจอสาหร่ายก็คือเราจัดว่าเป็นสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศเนาะเป็นสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศถ้าที่มีความชื้นสูงๆนะคะสาหร่ายก็จะเจริญได้ดีสาหร่ายที่เรามักพบก็พวกสาหร่ายสีเขียวนะคะซึ่งพบตามเปลือกไม้ขอนไม้ใบไม้ผนังตึกต่างๆนะคะพวกไดอะตอมก็สามารถพบได้นะคะตามก้อนหินทำให้ก้อนหินมีสีน้ำตาลเช่นพวกทาเบลลาเลียนะคะเพนนูลาเลียนะคะอีโนเทียนะคะ3ตัวนี้นะคะทำให้ก้อนหินเนี่ยมีสีน้ำตาลเวลาเราไปเจอก้อนหินที่
มีลักษณะเหมือนมีพืชปกคลุมแล้วเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นสาหร่ายนี้3กลุ่มนี้นะคะเป็นไดอะตอมนะคะทำให้ก้อนหินเรามีสีน้ำตาลเองอันนี้อาจารย์เอารูปมาให้ดูนะคะเทลโบเลเรียนะคะแล้วก็เพนนูลาเรียแล้วก็อินโนเทียนะคะ3ตัวนี้นะคะ3ตัวนี้ทำให้ก้อนหินมีสีน้ำตาลกับอีกตัวนึงที่เราพบเยอะๆนะคะก็คือพวกสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่เราพบเยอะๆเนี่ยGeocapsa Sheltrix แล้วก็Colococcus นะคะ Colococcus นะคะ3ตัวนี้มักจะพบบนก้อนหินที่มีสภาพเป็นกรดทำให้ก้อนหินเนี่ยมีสีเขียวคล้ำเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นก้อนหินเนาะแล้วมีสีบนก้อนหินนะคะให้ลองดูว่ามันเป็นสาหร่ายกลุ่มไหนเป็นไดอะตอมก้อนหินก็สีน้ำตาลถ้าเป็นสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินก้อนหินก็จะมีสีเขียวคล้ำนะคะกลุ่มถัดมาคือสาหร่ายที่เจริญอยู่ในน้ำสาหร่ายที่เจริญอยู่ในน้ำเนี่ยมีทั้งชนิดแล้วก็ปริมาณมากที่สุดทั้งในน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มเลยทั้งในน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มเลยนะคะสาหร่ายที่เจริญในน้ำจืดเนี่ยแบ่งตามสภาพของแหล่งน้ำได้เป็นน้ำนิ่งกับน้ำไหลเนาะถ้าน้ำนิ่งเช่นในบ่อหรือสระน้ำหรือทะเลสาบเนี่ยอันนี้ตัวสาหร่ายที่เราพบเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ความสมบูรณ์ของสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนั่นเองนะคะพวกที่อยู่ในน้ำนิ่งเนี่ยเราจะพบหลายกลุ่มเลยเช่นพวกที่ลอยอิสระบนน้ำเนี่ยเราจะเรียกว่าแพลงก์ตอนพืชนะคะพวกสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินนะคะแพลงต้นพืชก็จะมีหน้าตาที่หลากหลายกันไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแพลงต้นพืชแค่บางส่วนเท่านั้นจริงๆมีรูปร่างเยอะแยะมากมายนะคะถ้าทำแลบได้ทำแลบปฏิบัติการที่เป็นศึกษาสาหร่ายไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราเอาน้ำมาส่องเราจะเห็นตัวที่เป็นแพลงต้นพืชพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะกับอีกกลุ่มนึงพวกที่นอนอยู่ตามก้นแหล่งน้ำตามพื้นน้ำนะคะได้แก่พวกไดอะตอมพวกคารากับนิเทลลานะคะคาราจะคล้ายๆพืชน้ำนะคะเป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ำอันนี้นะคะกับตัวที่เป็นไดอะตอมนะคะไดอะตอมเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะเมื่อกี้ไดอะตอมที่อยู่ตามที่ที่มีอากาศหรืออยู่ที่ที่มีความชื้นบนบกนะคะพวกนั้นทำให้ก้อนหินสีน้ำเงินเอ้ยโทษทีทำให้ก้อนหินเป็นสีน้ำตาลถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดอยู่ในแหล่งน้ำเนาะอยู่ในแหล่งน้ำนะคะมันจะนอนก้นอยู่ตามพื้นน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นพวกไดอะตอมเช่นเดียวกันนะคะกับมีกลุ่มหนึ่งกับพวกที่เกาะอยู่ตามต้นไม้นะคะต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำนะคะพวกคาร์โดฟอรากับพิโทฟอรานะคะหรือมีพวกที่เกาะอยู่ตามตัวสัตว์ด้วยนะคะอันนี้เป็นสาหร่ายที่ไปขึ้นอยู่บนตัวสัตว์เนาะบาซิคาเดียนะคะตัวนี้ไปเจริญอยู่บนเต่าก็จะเห็นที่กระดองเต่าเนี่ยมีสาหร่ายขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือบาซิคาเดียบาซิคาเดียนะคะกับมีกลุ่มหนึ่งคือสามารถอาศัยอยู่ในตัวของสัตว์เป็นสาหร่ายเนาะแต่ไปอาศัยอยู่ในตัวของสัตว์นะคะเช่นไปอยู่ในฟองน้ำบางชนิดพวกไฮดาวิลเลดิสนะคะแล้วก็พารามีเซียมก็ได้นะคะอย่างพารามีเซียมเนี่ยจะพบคอเลล่าคอเลล่าเป็นสาหร่ายเนาะไปอาศัยอยู่ในตัวพารามีเซียมได้นะคะอันนี้เป็นคอเลล่าที่อยู่อิสระในน้ำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นคอเลล่าที่เข้าไปอยู่ในตัวของพารามีเซียมนะคะเป็นเม็ดๆให้เราเห็นแบบนี้อันนี้คือเซลล์ของคอเลล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหร่ายเจริญในน้ำเนี่ยมันพบหลายแบบนะคะอันนี้เป็นน้ำนิ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำไหลเราพบอะไรนะคะสาหร่ายในกลุ่มที่เป็นน้ำไหลเนี่ยมันมักจะปรับตัวให้มีโครงสร้างภายนอกเนี่ยลู่ไปตามกระแสน้ำแล้วก็มักจะพบโครงสร้างที่มันใช้ยึดติดกับพื้นดินพื้นหินนะคะได้ตัวอย่างที่พบนะคะก็คือสาหร่ายสีเขียวที่เป็นยูโรทิกนะคะหรือสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินลิโวลาเรียแล้วก็สาหร่ายสีแดงนะคะลูเมเนียมนะคะสาหร่ายที่เจริญในน้ำทะเลนะคะขึ้นอยู่กับสภาพของแหล่งน้ำที่แตกต่างกันออกไปบริเวณกลางทะเลบริเวณนี้จะพบพวกแพลงก์ตอนพืชลอยอยู่บนน้ำนะคะถ้าอุณหภูมิสูงจะพบพวกไดโนแฟกเจเลตถ้าอุณหภูมิต่ำจะพบพวกไดอะตอมเช่นบริเวณชายฝั่งนะคะ
บริเวณที่อยู่ใต้น้ำตลอดเวลาเนี่ยสาหร่ายที่ขึ้นบริเวณน้ำตื้นได้แก่สาหร่ายสีน้ำตาลนะคะพวกซากาซัมนะคะอ่ะอันนี้เป็นสาหร่ายสีน้ำตาลเนาะอ่ะพวกรามินาเรียนะคะเป็นสาหร่ายที่พบบริเวณน้ำลึกนะคะได้แก่สาหร่ายสีแดงพวกโพลีไซโฟเนียนะคะอันนี้เป็นสาหร่ายสีแดงเนาะพบน้ำลึกนะคะอ่ะน้ำตื้นพบอันนี้นะคะน้ำลึกพบอันนี้นะคะอ่ะบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงจะพบอีกกลุ่มหนึ่งสาหร่ายกลุ่มนี้ปรับตัวไม่ให้ตัวมันเนี่ยแห้งนะคะช่อของสาหร่ายเนี่ยเราเรียกมันว่าทอรัสนะคะคล้ายๆพืชเนาะก็เรียกมันว่าทอรัสเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้นะคะมันจะสร้างสารออกมาสารที่มันสร้างออกมาเขาเรียกว่าโฟโตคอนลอยด์นะคะหุ้มตัวเองเอาไว้ทำให้ตัวมันมีลักษณะเป็นเมือกทำให้มันไม่แห้งเวลาน้ำลงนะคะบริเวณที่อยู่เนื้อน้ำขึ้นสูงสุดนะคะพบสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินได้หลายชนิดนะคะอันนี้คือบริเวณชายฝั่งเนาะกลุ่มของสาหร่ายที่พบในบริเวณเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าน้ำท่วมตลอดไหมหรือขึ้นอยู่กับบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่าอยู่เหนือน้ำเนาะน้ำท่วมอาจจะไม่ถึงแต่ได้รับความชื้นจากน้ำนะคะอ่ะก็จะพบสาหร่ายคนละกลุ่มกันนะคะสิ่งแวดสภาวะแวดล้อมถัดมานะคะเป็นสาหร่ายที่เจริญในสภาพที่ผิดปกตินะคะเช่นสาหร่ายที่เจริญในน้ำร้อนนะคะสาหร่ายที่เจริญในน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนหรือพวกน้ำพุร้อนนะคะส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างที่ทนต่อความร้อนได้ดีนะคะมีการสร้างชีทขึ้นมาหุ้มตัวมันเองนะคะทำให้มันสามารถทนความร้อนได้เช่นพวกสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินนะคะสภาวะแวดล้อมถัดมาเช่นสาหร่ายที่เจริญบนหิมะเนื่องจากหิมะเนี่ยมันเย็นมากสาหร่ายก็มีการปรับตัวนะคะสาหร่ายที่เจริญในหิมะเนี่ยทำให้หิมะมีสีต่างๆได้นะคะเช่นพวกคาไมโดโมเนสนะคะแล้วก็พวกยูกินานะคะคาไมโดโมเนสเนี่ยตัวมันเองเป็นสาหร่ายสีเขียวเนาะแต่ถ้ามันไปอยู่ในหิมะมันจะสร้างลงคาวัตถุขึ้นมาชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลงคาวัตถุสีแดงทำให้ตัวมันเนี่ยมีสีแดงเกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆตัวมันเป็นสาหร่ายสีเขียวเนาะถ้าสภาวะปกติมันเป็นสีเขียวนะคะแต่พอไปอยู่ในที่เย็นเนาะมันเจอสภาวะเครียดนะคะมันก็เลยสร้างลงคาวัตถุสีแดงทำให้ตัวมันมีสีแดงพอตัวมันมีสีแดงเวลามันอยู่บนหิมะเราก็จะเห็นหิมะสีเลือดแบบนี้นะคะแบบรูปทางด้านซ้ายนั่นเองกลุ่มนี้ก็คือคาไมโดโมเนสนะคะทำให้หิมะมีสีแดงนะคะกับสาหร่ายอีกกลุ่มนึงสาหร่ายที่เจริญแบบซิมไบโอซิสนะคะสาหร่ายที่เจริญแบบซิมไบโอซิสนะคะมันสามารถอยู่อาศัยแบบพึ่งพาอาศัยกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้เช่นไลเคนไลเคนเนี่ยเป็นลาที่อยู่กับสาหร่ายนะคะเป็นลาที่อยู่กับสาหร่ายอันนี้เป็นภาพข้างๆนะคะไลเคนในธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้เป็นถ้วยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรามาตัดและส่องกล้องนะคะเราจะเห็นเส้นใยของเชื้อรานะคะเส้นใยของเชื้อราเจริญอยู่กับสาหร่ายนะคะสีเขียวๆเม็ดๆสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นสาหร่ายนะคะกับเส้นใยเนี่ยจะเป็นเส้นใยของเชื้อรามันอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพากันนะคะแบบพึ่งพากันกับอีกกลุ่มนึงก็คือแอนาบีนานะคะแอนาบีนาอะโกแลกนะคะมันสามารถอยู่ในช่องว่างของใบของแหนแดงได้นะคะแล้วก็ยังพบแอนาบีนาที่อาศัยอยู่กับรากของต้นโปร่งได้นะคะอันนี้แอนาบีนาอะโกแลกนะคะรูปข้างล่างนี้นะคะมันอยู่ในช่องว่างของใบถ้าเราเอาใบแหนแดงมาตัดแล้วส่องกล้องนะคะเราจะเห็นแอนาบีนาเนี่ยอยู่เป็นเม็ดๆข้างในแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวที่เป็นสาหร่ายเนาะสาหร่ายนะคะไปเจริญอยู่ในใบของแหนใบของแหนนะคะกับสาหร่ายอีกกลุ่มนึงสามารถอยู่เป็นปรสิตกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้นะคะเช่นสามารถเจริญอยู่กับพืชแล้วทำให้พืชเกิดโรคได้นะคะเช่นเซฟาลิลอสนะคะขึ้นอยู่ตามใบชาอันนี้เป็นสาหร่ายเนาะแต่ไปขึ้นอยู่ตามใบชานะคะทำให้ใบชาเนี่ยมีจุดเป็นสีน้ำตาลเหลืองๆแบบนี้นะคะถ้าเอามาส่องกล้องเนาะกลุ่มนี้มันคือสาหร่ายนะคะที่ไปอยู่บนใบชานั่นเองนะคะ
จุลินทรีย์กลุ่มถัดมานะคะก็คือโปรโตซัวโปรโตซัวเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์นะคะมีการเคลื่อนที่การย่อยอาหารไม่มีผนังเซลล์นะคะโปรโตซัวบางชนิดเนี่ยได้รับอาหารโดยการดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูของสารละลายนะคะบางชนิดมีช่องคอสามารถกินแบคทีเรียหรือกินโปรโตซัวอื่นเป็นอาหารก็ได้นะคะบางชนิดได้อาหารโดยการสังเคราะห์แสงก็ได้ถ้ามีอวัยวะในการรับแสงเช่นพวกไอสปอตนะคะการสังเคราะห์แสงได้ของโปรโตซัวบางตัวเนี่ยทำให้มันมีลักษณะคล้ายสาหร่ายเช่นพวกยูกินอยด์ไดโนแฟกเจเลตนะคะบางครั้งยูกินอยด์หรือไดโนแฟกเจเลตเนี่ยถูกจัดให้เป็นสาหร่ายนะคะแต่ว่าบางกลุ่มเนาะก็ถูกจัดว่าเป็นโปรโตซัวนะคะเพราะฉะนั้น2 อันนี้มันจะคาบเกี่ยวกันอยู่โปรโตซัวเนี่ยดำรงอยู่ได้ในทุกสภาวะที่มีความชื้นเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นในที่น้ำจืดน้ำทะเลในที่ดินชื้นแฉะเนี่ยพบโปรโตซัวอยู่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถพบโปรโตซัวที่เจริญในสภาพที่ผิดปกติได้นะคะเช่นในน้ำพุร้อนในน้ำพุร้อนเนี่ยก็จะพบพวกที่เป็นไดโนแฟกเจเลตนะคะไดโนแฟกเจเลตสามารถทนอยู่ในอุณหภูมิของน้ำพุร้อนได้สูงถึง54องศาหรือว่าอาจจะพบพวกอะมีบาบางกลุ่มนะคะแล้วก็พวกไลโซโปดาพวกซิลิเอตบางชนิดสามารถอยู่ในน้ำพุร้อนได้นะคะทนอุณหภูมิสูงได้45ถึง50องศานะคะนอกจากนี้ยังพบโปรโตซัวที่อาศัยอยู่ในหิมะนะคะถ้าในหิมะเนี่ยจะพบเป็นพวกไดโนแฟกเจล่าส่วนใหญ่นะคะและรวมถึงโปรโตซัวเนี่ยสามารถอยู่กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้นะคะเช่นอยู่กับโปรโตซัวด้วยกันเองก็ได้นะคะก็คือเป็นโปรโตซัวขนาดเล็กเข้าไปอยู่ในเซลล์ของโปรโตซัวที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะส่วนมากจะไปอยู่เป็นแบบปรสิตนะคะหรือว่าเป็นโปรโตซัวที่ไปอาศัยอยู่ตามพืชก็ได้นะคะอาจจะไปอยู่ตามพืชน้ำต่างๆตามรากตามใบนะคะคล้ายๆกับสาหร่ายเมื่อกี้เนาะไปอยู่กับใบแหนนแดงนะคะโปรโตซัวก็สามารถไปเกาะอยู่ตามพืชได้นะคะเช่นพวกโออิโดโกเนียมนะคะอันนี้นะคะเป็นโปรโตซัวที่ไปอยู่กับสาหร่ายนะคะเส้นใยแบบนี้นะคะมันจะสามารถอันนี้เป็นตัวที่เป็นโปรโตซัวนะคะมันเข้าไปอยู่ในช่องเนาะมันเข้าไปอยู่ในช่องนะคะโอดีโอโกเนียมค่ะหรือว่าสามารถไปอยู่กับพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็ได้ไส้เดือนทากแมลงเห็บไรนะคะพวกนี้ไปอยู่ในไปอยู่ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยที่จะไปอยู่ส่วนใหญ่นะคะเป็นแบบปรสิตเนาะไปอยู่แบบเป็นปรสิตส่วนใหญ่นะคะหรือว่าไปอาศัยพวกปลาต่างๆอยู่ก็ได้นะคะสัตว์อื่นๆก็สามารถไปอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโตซัวส่วนใหญ่เนาะอยู่ในสภาพชื้นแฉะได้แล้วก็ไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้เยอะแยะมากมายนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่เป็นแบบปรสิตเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นแบบซิมไบโอซิสเป็นส่วนน้อยนะคะเป็นส่วนน้อยอย่างในคนเนี่ยก็จะพบปรสิตมาแฝงตัวอยู่ได้นะคะถ้าในคนเนี่ยก็จะพบในพวกระบบต่างๆเช่นระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่ายแบบนี้นะคะก็พบโปรโตระบบเลือดก็สามารถพบโปรโตซัวมาอาศัยอยู่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีพาหะนำมาเราก็รับเข้าไปแล้วมันก็จะไปอยู่ในเซลล์ของเรานะคะมันอาจจะไปฝังตัวอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าไปอยู่ตามพืชนะคะอันนี้เป็นไฟโตโมเนสนะคะที่ไปอยู่ตามใบของใบไม้นะคะอันนี้เป็นตัวของโปรโตซัวเนาะมันไปแทรกอยู่นะคะไปแทรกอยู่ข้างในใบไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโตซัวมันสามารถอยู่กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้ด้วยนะคะเรามาทวนกันนิดนึงนะคะในดินพบแบคทีเรียมากที่สุดรองลงมาคือลาแล้วก็ยีสต์นะคะในอากาศพบลามากที่สุดลาที่พบมากที่สุดคือคาโดสปอร์เรียมนะคะโคโลนีสีดำเจริญในที่เย็นได้นะคะรองลงมาก็คือแบก
แบคทีเรียเนี่ยก็จะพบหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่พบเยอะที่สุดที่เป็นแบคทีเรียในอากาศก็คือเป็นแกมบวกคอคัสนั่นเองนะคะส่วนในน้ำกลุ่มที่พบเยอะที่สุดก็คือสาหร่ายนะคะรองลงมาคือโปรโตซัวนั่นเองนะคะก็สามารถพบแบคได้สามารถพบลาและยีสต์ในน้ำได้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของน้ำนะคะว่าเป็นน้ำนิ่งน้ำไหลน้ำในทะเลสาบในทะเลสาบน้ำเค็มหรือในทะเลหรือเป็นน้ำใต้ดินนะคะก็จะพบกลุ่มของจุลินทรีย์เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมนะคะว่า pH อุณหภูมิหรือสารอาหารสารอินทรีย์หรือสารปนเปื้อนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะพบกลุ่มของจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะ